โนไทยสุขทิพย์เจ้าของบทความแผนปงพระชนและยึดราชบัลลังก์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านบอกว่าเป็นที่น่าสนใจที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลันดาได้เลือกเอาปีคริสตศักราช204ได้เลือกเอาปีคริสตศักราช2004ตรงกับพุทธศักราช2547เป็นโอกาสฉลองครบรอบความสัมพันธ์400ปีกับประเทศไทยเพราะชาวฮอลันดาเดินทางมาถึงปัตตานีเมื่อวันที่7พฤศจิกายนคริสตศักราช1601ตรงกับพุทธศักราช2144นะครับและ3วันต่อมาได้ทำสัญญาการค้ากับราชินีแห่งปัตตานีขณะที่กรมศิลปากรอ้างเจเรเมียฟอนฟิตหรือวันวลิตกล่าวไว้ว่าบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดามาตั้งสถานีค้าขายที่ปัตตานีเมื่อปีคริสตศักราช1602ตรงกับพุทธศักราช2145นะครับต่อมาในปีคริสตศักราช1604ตรงกับพุทธศักราช2147นายวิกแบนฟอนวิลิกได้ส่งนายคอเรเนียนสเปกมาตั้งสถานีการค้าที่กรุงศรีอยุธยาเท่ากับเป็นการไม่ยอมรับว่าปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในเวลานั้นนะครับชาวเดนมาร์กเดินทางมาถึงตะนาวศรีในคริสตศักราช1621ตรงกับพุทธศักราช2164นะครับประเทศเดนมาร์กได้เลือกโอกาสที่จะฉลองครบรอบความสัมพันธ์360ปีกับประเทศไทยในปีคริสตศักราช1981ตรงกับพุทธศักราช2524นะครับส่วนหนึ่งของการฉลองความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้จัดให้มีนิทรรศการขึ้นที่สยามสมาคมระหว่างวันที่22กันยายนถึง8ตุลาคมพุทธศักราช2547นะครับเขาบอกว่าเขาได้รีบไปชมตั้งแต่วันแรกที่เปิดแต่น่าเสียดายที่นิทรรศการดังกล่าวแทบจะไม่ได้แสดงอะไรที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮอลันดาเลยที่ดำเนินมาเป็นเวลาถึง4ศตวรรษเป็นแต่เพียงการแสดงความเป็นมาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเท่านั้นนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ของสยามจำกัดว่ามีการจัดพิมพ์หนังสือพิเศษในโอกาสฉลองความสัมพันธ์อันนี้หรือไม่คำตอบคือไม่มีครับท่านบอกว่าวันนั้นไม่ได้หนังสือที่คิดว่าน่าจะมีแต่กลับไปได้หนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งจัดพิมพ์โดยสยามสมาคมนะครับได้มีผู้แปลไว้ว่าพยานในเหตุการณ์ปฏิวัติแห่งกรุงสยามคริสตศักราช1688ซึ่งตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบดีซึ่งอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับเอกสารต่างๆที่ไปค้นคว้ามาได้และท่านยังเป็นบรรณาธิการแปลด้วยนะครับข้อมูลจากหนังสือนี้เมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลอื่นทำให้เห็นด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฮอลันดาและสยามเกี่ยวกับบทบาทของชาวฮอลันดาในแผนปงพระชนและยึดราชบัลลังก์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะครับพระราชวงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถเลขาและฉบับสมเด็จพระพุทธรัตน์บันทึกเหตุการณ์สวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไว้ว่าพระปีคนนี้เป็นบุตรขุนไก่สิทธิศักดิ์ชาวบ้านแก่นทรงพระกรุณาเอามาเลี้ยงไว้ในพระราชวังแต่ยังเยาว์ให้มีนางนมมีพี่เลี้ยงประดุจลูกหลวงและพระปีมีพระราชสันฐานติต่ำเตี้ยทรงพระกรุณาเรียกว่าไอ้เตี้ยและพระปีกรอบด้วยสวามิภักดิ์นอนอยู่ปลายพระบาทคอยปฏิบัติพยุงพระองค์ลุกขึ้นอยู่คือเป็นคนปฏิบัติใกล้ชิดว่างั้นเถอะ
ขันรุ่งเวลาเช้าพระปรีลุกออกมาม้วนปากล้างหน้าณประตูกำแพงแก้วจึงเห็นหลวงสรศักดิ์ผู้สำเร็จราชการณที่มหาวราชสั่งให้ขุนพิพิธรักษาชาวที่ผักพระปรีตกลงไปจากประตูกำแพงแก้วและพระปรีร้องขึ้นได้คำเดียวว่าทูลกระหม่อมแก้วช่วยด้วยพอขาดคำลงคนทั้งหลายก็กุมเอาตัวพระปรีไปประหารชีวิตในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดได้ทรงฟังเรื่องพระปีร้องขึ้นมาดังนั้นก็ตกพระทัยความอะไรในพระปีดำรัสว่าใครทำอะไรไอ้เตี้ยเล่าและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สวรรคตในเวลาวันนั้นเป็นวันพระราชบดีเดือน5แรม3ค่ำศักราช1044ปีจอตัตรวาสุขนะครับสาเหตุสวรรคตในปีนี้จึงเกิดจากความตกพระทัยความอะไรในพระปีทำให้พระอาการประชวนทรุดลงและสวรรคตนะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงให้เชิงอาจเกี่ยวกับวันสวรรคตว่าปีที่สมเด็จพระนารายณ์สวรรคตตามที่จดไว้ในหนังสือพงศาวดารนี้ปิดท่านว่าอย่างนั้นนะครับที่จริงอีก6ปีจึงสวรรคตเมื่อณวันอาทิตย์เดือน8ขึ้น11ค่ำปีมะรุงจุลศักราช1050ตรงกับวันที่11กรกฎาคมคริสตศักราช1687นะครับวันที่สวรรคตเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าคือวันที่11กรกฎาคมและปีสวรรคตที่ถูกต้องคือคริสตศักราช1688ตรงกับพุทธศักราช2231นะครับส่วนเวลานั้นจะเห็นได้ว่ายังมีต่างกันไปร่องรอยบางประการเกี่ยวกับการสวรรคตปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับประจักษ์กพัทดิพุนจากบันทึกเหตุการณ์เดียวกันนี้ต่างไปว่าเจ้าพระขวัญทรงพระเฉลียงขึ้นไปถึงพระยาสุรศักดิ์สั่งให้เอาไปวัดซากพระยาสุรศักดิ์ขี่ช้างพังออกไปด้วยจึงให้พนักงานทำเสียสำเร็จแล้วก็กลับเข้ามาพระราชวังเพลาสามยามพระราชรักษาให้เรียนถามพระยาเพศราชาพระยาสุรศักดิ์ว่าพร้อมหรือยังบอกว่าพร้อมแล้วขุนองค์อยู่งานถอนนิ้วมือขึ้นจากพระองค์พระโอษฐ์งับก็นิ่งไปตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน9เวลา10ทุ่มตรีนิพพานความสำคัญก็คือพระรักษาถามพระยาเพศราชากับพระยาสุรศักดิ์พระเพศราชาและหลวงสุรศักดิ์ว่าพร้อมหรือยังคำถามคือว่าพร้อมที่จะทำอะไรเมื่อได้รับคำตอบว่าพร้อมแล้วขุนองค์อยู่งานถอนนิ้วมือขึ้นจากพระองค์ก็ถอนนิ้วมือขึ้นจากพระองค์สันนิษฐานว่าถอนจากพระองค์พงศาวดารน่าจะคัดลอกพระองค์ผิดเป็นพระองค์ในข้อนี้นะครับเพราะเมื่อถอนนิ้วมือขึ้นแล้วพระองค์งับก็นิ่งไปคำถามคือว่านิ้วมือของขุนองค์อยู่งานนั้นไปทำอะไรอยู่ที่พระโอษฐ์มีพระโอษฐ์เพื่อกระแสข่าวร่วมสมัยเกี่ยวกับการสวรรคตในที่สุดพระองค์สวรรคต2วันต่อมาเมื่อเวลา11โมงเช้าจากการทรงพระประชวรหรือด้วยอุสุดบางอย่างที่ริ่งการสวรรคตของพระองค์ฉะนั้นที่บีพระโอษฐ์เพื่อถวายโอสถบางอย่างมากกว่าพระมหากษัตริย์สวรรคตในเวลาเดียวกันเรามีข่าวแน่นอนว่าพวกดัตมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการปฏิวัติโดยเฉพาะนายดาเนียลศัลยแพทย์ซึ่งมีพื้นที่อยู่ที่ซีดานและเป็นผู้ที่ประกาศตนเป็นศัตรูต่อศาสนาคาทอลิกและชาวฝรั่งเศสแหล่งข่าวเดียวกันบอกว่ามีคำให้การว่าได้มีการผสมยาพิษลงในพระโอษฐ์ที่ถวายพระมหากษัตริย์ซึ่ง
มีส่วนอย่างยิ่งในการเร่งให้สวรรคตนะครับฉะนั้นมิได้มีแต่เพียงกระแสข่าวแต่มีการระบุตัวบุคคลหรือสารแพทย์ดาเนียลและว่ามีข้อมูลที่แน่ชัดที่เป็นคำให้การว่ามีการผสมยาพิษลงในพระโอสถที่ถวายพระมหากษัตริย์ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งในการเร่งให้สวรรคตนะครับคำให้การแผนปงพชนออกคุณโรดผู้นี้แถลงต่อพวกเราต่อไปนี้ในวันที่10มกราคมพุทธศักราช1688ขณะอยู่ที่ละวูที่บ้านของออกพระเพทราชากัปตันชาดัตและหมอข้าหลวงดาเนียนได้มาที่บ้านของออกพระเพทราชาเวลากลางคืนและปิดประตูประชุมกันในห้องโดยให้ข้าอยู่ในห้องใกล้ประตูและออกหลวงโทรศัพท์ลูกออกพระเพทราชาถามกัปตันชาดัตว่าเราจะดำเนินการอย่างไรสำหรับการครั้งนี้กัปตันชาดัตตอบผ่านดาเนียนซึ่งทำหน้าที่ล่ามว่าท่านต้องให้ยาพิษที่แสดงผลช้าๆต่อพระเจ้าอยู่หัวโดยดาเนียนจะเตรียมให้และออกหมื่นศรีหมื่นชัยซึ่งอยู่เฝ้าใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอจะเป็นผู้ถวายคำให้การนี้ระบุแน่ชัดถึงวันเวลาและสถานที่วิธีการที่ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรณีหมอดาเนียนซึ่งสอดคล้องกับกระแสข่าวอย่างชัดเจนในการร่วมกันวางแผนการปลุกประชุมสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาคำให้การแผนยึดราชบัลลังก์ 1. ส่องสุมกำลังเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกอยู่ในภายใต้พิษยาออกหมื่นสีหมื่นชัยต้องนำพระราชลัญจากรมามอบให้เหนือสิ่งอื่นใดถ้าออกพระฤทธิกรรมแห่งนำพระโอสถมาถวายออกหมื่นสีหมื่นชัยจะต้องไม่ถวายพระเจ้าอยู่หัวถวายเฉพาะที่ดาเนียนจัดให้และต้องกีดกันไม่ออกพระฤทธิกรรมแห่งได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเริ่มพระอาการประชวรประมาณเดือนกุมภาพันธ์ต่อมาไม่สามารถว่าราชการได้ออกพระเพทราชาเริ่มมีบทบาทในการว่าราชการและออกพระฤทธิกำแหงคือคอนสแตนตินฟองคอนออกยาวิชาเย็นถูกกีดกันให้เข้าเฝ้าได้น้อยลง 2. ซุ่มโจมตีกองทหารฝรั่งเศสท่านต้องคอยบอกออกพระปีว่าท่านเป็นพวกด้วยและบอกให้เขารวบรวมกำลังคนให้มากเท่าที่จะทำได้และท่านเองจะส่งญาติของท่านไปอยู่กับพระอนุชาทั้งสองของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อท่านเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักท่านสามารถบอกออกพระปีว่าถึงเวลาที่จะส่งทหารฝรั่งเศส100 คนที่อยู่ที่บางกอกมาที่นี่โดยให้นายพลนำมาจากนั้นบอกญาติของท่านว่ามีคำสั่งพระอนุชาให้นำคนเรือพร้อมทั้งอาวุธไปซุ่มรอพวกฝรั่งเศสที่กึ่งทางมาละวูท่านต้องมีคน 2,000 คนซ่อนไว้และจัดเตรียมอาหารไว้ให้พร้อมแล้วโจมตีพวกฝรั่งเศสที่ไม่รู้ตัวระหว่างกินอาหารออกพระเพทราชาและออกหลวงศักดิ์ออกอุบายเข้าพวกกับทั้งออกพระปีและพระอนุชาทั้งสองของพระองค์ดูสัญญาว่าจะสนับสนุนให้ขึ้นครองราชหลังพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตทหารฝรั่งเศสได้รับคำขอจากออกยาวิจัยเย็นให้เดินทางจากบางกอกไปลาวูแต่เมื่อเดินทางจากบางกอกวันที่13เมษายนมาถึงอยุธยาวันที่14เมษายนมีข่าวลือว่าพระเจ้าแผ่นดินสิ้นพระชนม์แล้วและกำลังเกิดความไม่สงบทั้งได้ถูกทักท้วงและเกลี้ยกล่อมไม่ให้เดินทางต่อไปแม้จะได้ส่งนายทหารออกไปดูเหตุการณ์ในอยุธยาและเดินทางไปสืบข่าวทั้งที่ลาวูและตลอดเส้นทางจะไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติก็ยังตัดสินใจพากำลังกลับไปบางกอกผู้บังคับการทหารฝรั่งเศสได้รับการตำหนิอย่างมากจากชาวฝรั่งเศสด้วยกันแต่หากเดินทางต่อไปเหตุการณ์อาจเป็นไปตามแผนที่ได้มีการเตรียมไว้ก็ได้ 3. แผนกำจัดพระราชวงศ์และออกพระฤทธิกำแหง
ในวันเดียวกันประหารออกพระปีต่อหน้าท่านและคุมตัวออกพระฤาษีกำแหงซึ่งเป็นผู้ที่น่าเกรงกลัวที่สุดเมื่อได้ตัวแล้วให้ประหารเสียต่อหน้าท่านเมื่อท่านยึดพระราชวังและทุกสิ่งไว้ในครอบครองแล้วท่านจึงส่งคนที่ท่านไว้วางใจไปคุมตัวพระอนุสาทั้งสองทีละองค์และเมื่อได้ตัวแล้วให้ประหารเสียต่อหน้าท่านและปกปิดการสิ้นพระชนรวมทั้งของพระเจ้าอยู่หัวไว้ต่อมาออกพระปีรู้ว่าถูกหลอกลวงจึงเข้าสารภาพต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระเพทราชาและหลวงโสรศักดิ์รู้ว่าความแตกจึงเข้ายึดวังในวันที่18พฤษภาคมพระปีถูกจับและถูกประหารชีวิตเป็นคนแรกออกพระฤาษีกำแหงหรือออกยาวิชาเย็นถูกจับกุมในและทรมานอยู่ระยะหนึ่งและจึงถูกประหารชีวิตในวันที่5มิถุนายนจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสิ้นพระชนม์วันที่11กรกฎาคมต่อมาพระอนุชาทั้งสองพระองค์ถูกหลอกให้ออกจากอยุธยามาละวูและถูกจับประหารชีวิตเมื่อกำจัดเชื้อพระวงศ์แล้วพระเพทราชาขึ้นครองราชสมบัติ 4. เหตุฆ่าทุกเชื้อชาติและศาสนาที่ไม่ใช่ชาวดัตจากนั้นสังหารชาวฝรั่งเศสบาทหลวงและชาวคริสต์ทั้งหมดที่อยู่ที่ละวูและส่งญาติของท่านไปที่อยุธยาพร้อมทั้งคำสั่งให้ฆ่าบาปหลวงทุกคนที่อยู่บ้านปาหิตและชาวโปรตุเกสที่ค่ายและชาวคริสต์ทั้งหมดเว้นแต่เด็กเล็กและจับชาวมาลีและแขกมัวที่อยู่ที่บางกอกฆ่าเสียหากพวกฝรั่งเศสต่อสู้ข้าจะพาทุกคนที่โรงงานพร้อมทั้งชาวดัตที่อาศัยอยู่รอบโรงงานไปและข้าขอรับรองต่อท่านว่าจะไม่มีชาวฝรั่งเศสแม้แต่คนเดียวที่จะหนีพ้นจากการถูกฆ่าหรือเผาตายในป้อมของเขายิ่งไปกว่านั้นข้าสามารถรับรองต่อท่านว่าเรือสองลำที่ผู้สำเร็จราชการปัตตเวียสัญญาไว้พร้อมทั้งกระสุนและทหารจะมาอยู่ที่ปากน้ำอย่างแน่นอนในเดือนกันยาบาทหลวงและชาวคิดและคนจำนวนมากถูกจับกุมแต่ไม่ได้ถูกฆ่าอย่างที่กัปตันชาวดัตต้องการทหารฝรั่งเศสที่เดินทางกลับไปมาเกาะได้ต่อสู้กับฝ่ายพระเพทราชาและหลวงโสรศักดิ์อยู่เป็นเวลาหลายเดือนนะครับก่อนที่จะมีการเจรจาตกลงให้ฝ่ายฝรั่งเศสเดินทางออกนอกประเทศไปในวันที่2เดือนพฤศจิกายนโดยระหว่างการต่อสู้นั้นยังไม่พบหลักฐานว่าชาวดัตได้ร่วมต่อสู้หรือไม่อย่างไรและเรือสองลำที่ผู้สำเร็จราชการปัตตเวียสัญญาจะส่งมาที่ปากน้ำในเดือนกันยายนนั้นมาหรือไม่ไม่มีใครทราบ